เมนูของเราวันนี้เป็นดอกหอมผัดตับกระทะร้อนเราจะเอาเต้าหู้ยี้สูตรยังไงบ้างปกติก่อนผมไม่เคยเห็นนะการเอาแบบเต้าหู้ยี้มาใส่ในตับมิติของการกินวันนี้จะเปลี่ยนไปเพราะมันเป็นตัวช่วยเป็นเหมือนเรียกความอร่อยไร้พรมแดนมันเป็นความอร่อยหลักเลยนะของเมนูนี้เอาเต้าหู้ยี้มาผัดตับแล้วเนี่ยคุณจะไม่กินผัดตับแบบทั่วไปอีกเลยเต้าหู้ยี้นะคะเอาทั้งน้ำทั้งเนื้อคุณใส่ลงไปจากนั้นเนี่ยคุณใช้ปลายช้อนขยี้น้ำตาลทรายค่ะน้ำมันงาพริกไทยซอสเห็ดหอมนี่สีเหมือนโคชูจังเลยอะเท่ไหมแล้วก็ตับค่ะที่หั่นเอาไว้ใส่ลงไปต้องหมักทิ้งไว้นานยังไงบ้างครับจริงๆแล้วอะเตรียมของเสร็จปุ๊บตั้งกระทะตั้งไฟก็ใช้ได้เลยเรากังวลเพราะว่าเราใช้ความร้อนมากๆในการผัดเพราะฉะนั้นเราใส่พริกแห้งลงไปตอนนี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปในกระทะเดี๋ยวไหม้อร่อยนะเชื่อเราจากนั้นตั้งกระทะเลยค่ะไฟร้อนๆแล้วมาผัดกันเอาละครับอันนี้ตับของเราหมักได้ที่นำกระทะขึ้นตั้งไฟคุณอุ่นจนร้อนเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วอันนี้ก็อุ่นกระทะร้อนรอด้วยเหมือนกันเสิร์ฟแบบซิสซิลิงใช่เอาเธออ่ะมากระทะร้อนแบบนี้ใส่น้ำมันนี่ hot wok cold oil ใส่น้ำมันลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเอาเลยเหรอเอาเลยใส่ตับมาคืออะไรใส่เลยใช่ไหมใส่เลยอ๋ออ่ะโอเคโอ้โหน่ากินอ่ะหอมหอมจริงๆนะเต้าหู้ยี้คือตัวช่วยจริงๆเสร็จแล้วเฮ้ยจริงผัดตับอ่ะนับ 1-15 เสร็จเลยอือโอ้โหกระเด็นแบบเช็ดโต๊ะทำไมน่ากินมากโอ้โหหอมมากๆอ่ะไม่ใช่แค่นี้นะออปชั่นเพิ่มเติมนะครับมีอะไรบ้างงาขาวคั่วหอมๆใส่ลงไปนี่ขโมยมาจากคุกกี้หรือเปล่าเขาเห็นวางอยู่ก็เลยขอยืมด้วยกระเทียมเจียวอันนี้เข้ากันนะกระเทียมเจียวแล้วคุณเชื่อว่าใส่กากหมูชิ้นโตๆนะดีๆอ่ะเนี่ยสุดท้ายเพิ่มสีแดงๆนิดนึงนะดอกพริกวางหน่อยพริกชี้ฟ้าแกะเป็นดอกๆแบบนี้วางเมนูนี้นะฮะต้องรีบเสิร์ฟรีบกินทันทีเลยใช่อ่ะเรียบร้อยดอกหอมผัดตับกระทะร้อนเรียบร้อยแล้วค่ะ